ผมนิ้วโป้งอาทิตย์กิรติพิษนะครับเป็นนักลงทุนสายปัจจัยพื้นฐานครับลงทุนในตลาดหุ้นไทยมาประมาณ20ปีแล้วครับเริ่มต้นเมื่อตอนปี2544ครับตอนนั้นเนี่ยเรียนจบปริญญาโทแล้วก็รู้จักอาจารย์ท่านหนึ่งที่ธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็อาจารย์ท่านเนี่ยก็ได้บอกว่าเฮ้ยช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่เลยนะตลาดหุ้นไทยเนี่ยกำลังมี valuation ที่น่าสนใจแล้วก็มี upside growth ในอนาคตที่น่าสนใจมากๆการเข้าลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยเป็นโอกาสครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็ตอนนั้นก็เลยตัดสินใจนำเงินเก็บมาลงทุนครับก็ลงทุนในหุ้นวัตจักรพีคที่สุดคือเราคิดว่าราคามันถูกแล้วแต่ถูกแล้วสามารถถูกต่อไปได้อีกหุ้นตัวที่เป็นหุ้น commodities หรือสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยผมซื้อแล้วก็ติดตั้งแต่ปี2014นะครับก็คือติดอยู่7ปีเป็นประสบการณ์ที่จำไม่ลืมเลยนะฮะแล้วก็เพิ่งออกได้เมื่อปี2021ถามว่าทำไมออกได้คือไม่ได้เป็นเพราะว่าเก่งหรืออะไรเป็นเพราะว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยมันกลับเป็นขาขึ้นมาอีกรอบนึงแค่นั้นเองซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้มีมุมมองในการลงทุนในหุ้นวัตจักรเนี่ยอย่างระมัดระวังมากขึ้นเป็นประสบการณ์ที่พีคมากเพราะว่าคิดเป็นเงินที่ขาดทุนเนี่ยถ้าสมมติตัดใจขายไปเนี่ยมันจะเป็นเงินจำนวนมากต้องแลกมาด้วยการถือรอนะครับแล้วก็มีการถัวในบางครั้งเนี่ยเป็นระยะเวลา7ปีกว่าครับผมลงทุนในหุ้นไทยนะเป็นหลักนะครับแล้วก็หุ้นไทยเนี่ยคิดเป็นประมาณ 80% ละผมมีเงินสดอยู่ประมาณ 16% นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเล็กๆน้อยๆก็จะเป็นหุ้นต่างประเทศนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ส่วนนึงแต่ว่ามีไม่เยอะมากนะในส่วนของหุ้นไทยเนี่ยก็จะมีทั้งกองทุนเซ็ต50เซ็ต100นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นหุ้นรายตัวละโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหุ้นรายตัวเวลาลงทุนเนี่ยผมจะแยกออกเป็น2พอร์ตนะครับพอร์ตนึงเนี่ยคือพอร์ตที่ลงทุนเพื่อเงินปันผลนะครับเพราะว่าผมต้องการเงินในการใช้จ่ายนะครับในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเนี่ยพอร์ตปันผลเนี่ยก็จะโฟกัสที่ dividend yield เป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ซื้อหลักการซื้อเนี่ยก็เป็นหลักการตามปัจจัยพื้นฐานเช่นเดียวกันนะครับซื้อเมื่อเป็น good stock แล้วก็ซื้อตอน good price ด้วยจะทำให้ได้ dividend หรือเงินปันผลในการใช้จ่ายส่วนอีกพอร์ตนึงเนี่ยต้องยอมรับว่าตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมาเนี่ยปี2563เป็นต้นมาตลาดหุ้นไทยมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับการขึ้นและการลงของหุ้นในตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีความผันผวนสูงมากอีกพอร์ตนึงเลยมีลักษณะคล้ายๆกับการเทรดพอสมควรมีการซื้อแล้วก็การขายช่วงเวลาในการถือเนี่ยสั้นกว่า1ปีลงมาบางตัวถือไม่เกิน1เดือนแล้วออกก็มีเหมือนกันนะครับเพราะนั้นสมดุลของผมเนี่ยคือมี2พอร์ตต้องแยกกันเลยนะครับไม่ปนกันพอร์ตนึงเนี่ยซื้อถือสะสมเพื่อเงินปันผลอีกพอร์ตนึงคือซื้อขายเพื่อแคปิตอลเกนครับตรงหุ้นต่างประเทศนี่ก็ลงทุนในกองทุนนะครับก็คือเป็นพวกกองทุนประหยัดภาษีนะซึ่งก็จะมีกองทุนของหุ้นจีนนะครับกองทุนของหุ้นยุโรปนะครับแล้วก็กองทุนบางทีมของหุ้นอเมริกานะครับหลักๆก็จะมีอยู่3กองนี้ส่วนหุ้นรายตัวเนี่ยลงอยู่ในลงทุนใน DR ที่อยู่ในตลาดหุ้นไทยก็คือ Depository Receipt ซึ่งก็จะมีหุ้นจีนหุ้นอเมริกาอยู่หลายๆตัวที่อยู่ใน DR ในตลาดหุ้นไทยครับเหตุผลที่ผมย้ายการลงทุนมาอยู่กับ InnovestX เนี่ยมีหลายเหตุผลนะครับเหตุผลที่สำคัญที่สุดคือเรื่องความเชื่อใจความมั่นใจ InnovestX เนี่ยเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่อยู่ในเครือของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่นะครับทำให้ผมมีความมั่นใจแน่นอนที่สุดว่าเวลาเราลงทุนเนี่ยเราโอนเงินสดเข้าบัญชีเนี่ยเราโอนเงินเป็นล้านล้านนะครับเพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้เนี่ยจะผิดพลาดไม่ได้นะครับความมั่นใจเป็นเรื่องสำคัญเวลาที่ผมขายหุ้นแล้วผมต้องการที่จะถอนเงินสดออกมาเนี่ยก็คือเป็นเงินที่จำนวนมากแล้วความผิดพลาดจะเกิดขึ้นไม่ได้เด็ดขาดความมั่นใจเนี่ยจึงเป็นปัจจัยสำคัญความเชื่อมั่นเชื่อถือมั่นใจที่ผมมีให้กับ InnovestX ในประเด็นนี้จึงมีความสำคัญสูงมากจึงได้ย้ายมาลงทุนกับทาง InnovestX นอกจากนั้นเนี่ยความสมดุลในการลงทุนนะผมเพิ่งทราบไม่นานนี้เองว่าจากทางเจ้าหน้าที่การตลาดของผมนะครับว่าผมสามารถจองหุ้นกู้ผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดของทาง InnovestX ได้ด้วยทำให้ผมสามารถจองตัวหุ้นกู้ที่ออกใหม่ซึ่งนักลงทุนรายย่อยเนี่ยเข้าถึงได้ยากจุดนี้จะทำให้พอร์ตการลงทุนเนี่ยมีสมดุลมากขึ้นแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยคือการใช้งานของแอป InnovestX เนี่ยก็ให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนมากทีเดียวครับ
ผมใช้แอป InnovestX เนี่ยสิ่งที่ผมชอบเนี่ยคือใช้งานง่ายนะครับแล้วก็มีข่าวสารมีไอเดียการลงทุนที่ผมได้จากแอป InnovestX เนี่ยอยู่มาตลอดทั้งกลยุทธ์การลงทุนประจำไตรมาสกลยุทธ์การลงทุนประจำสัปดาห์นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือแอป InnovestX สามารถต่อยอดการลงทุนไปสู่การซื้อขายสินทรัพย์อื่นๆได้ด้วยเช่นหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองทุนซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเปิดจักรวาลในการลงทุนให้กับผมได้ครับ InnovestX เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความน่าเชื่อถือครับผมมีความมั่นใจในการโอนเงินจำนวนมากๆเข้ากับ InnovestX เพื่อการเทรดหุ้นมั่นใจไว้ใจได้เทรดกับ InnovestX ครับ